ถ้าหนูอยากร้องอ่ะร้องมาให้หมดแล้วก็ลืมเขาซะหนูจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีมันไม่มีคำว่าสายเกินไปหรอกลูกร้องเมื่อเขาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะรักคนที่เขารักเราดีกว่าตาดีใจนะที่คุณมิ้นจริงใจต่อลูกสาวของอาผมรักผักบุ้งครับแล้วอีกอย่างเราสองคนก็รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วถึงเวลาที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องตามประเพณีแล้วครับถ้าลูกทั้งสองคนตกลงกันได้ทั้งอาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นดิฉันจะได้หาเลิกดีๆแต่งงานเลยดีไหมคะก็ขึ้นอยู่กับคุณรัญญาจะเห็นสมควรนะครับแล้วส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นล่ะคะคุณพี่พัชจะเรื่องนี้ผมว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะครับผมขอเพียงให้คุณมิ้นรักแล้วก็เอ็นดูลูกสาวผมแค่นี้เนี่ยผมพอใจแล้วครับผมให้คำมั่นสัญญาครับคุณอาว่าผมจะรักก็ซื่อสัตย์กับพ่อปุ้มตลอดไปครับเป็นอะไรลูกไม่ได้เป็นไรหรอคะพ่อสงสัยว่าผักบุ้งคงจะตื่นเต้นนะคะมิ้นฉันนี่ยินดีกับแกด้วยนะที่แกเนี่ยได้แต่งงานกับคนที่แกรักสักทีหวังว่าคงจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางความรักของฉันอีกแล้วนะไม่หรอกค่ะถ้าพี่มิ้นรักยายผักบุ้งจริงๆความรักนี่แหละค่ะที่จะทำให้พี่มิ้นกับยายผักบุ้งครองคู่กันไปได้ตลอดรอดฝั่งโอ้ยจ้าแม่กามเทพแสนโซนสวยมากเก่งมากถ้าไม่เก่งคงไม่กล่อมจนยายผักบุ้งตกลงแต่งงานกับพี่มิ้นหรอกค่ะไม่ได้นะเต๋อหยงมาได้ไงทำไมฉันจะมาไม่ได้ฮ่องกงกับเมืองไทยอยู่ใกล้กันแค่นี้เองคือมิ้นฉันเป็นคนชวนคุณเต๋อหยงมาเองแหละแต่ก็ไม่คิดนะว่าพอมาแล้วจะได้ยินข่าวร้ายแต่ไม่ใช่ข่าวร้ายของฉันนะเข้าใจผิดเพราะฉันอะลืมเรื่องเก่าๆที่ฮ่องกงไปหมดแล้วทำไมไอ้การที่ผมจะแต่งงานกับผักบุ้งเนี่ยทำให้ใครเดือดร้อนเหรอพี่ชายฉันไงคุณก็รู้ว่าพี่ฉันกับผักบุ้งเขารักกันผักบุ้งไม่ได้รักพี่ชายคุณผักบุ้งรักผมไม่อย่างนั้นเขาจะยอมตกลงแต่งงานกับผมเหรอแต่ถ้าเกิดเขารู้ความจริงว่าพี่ฉันยังรักเขาอยู่เขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่แต่งงานกับคุณก็ได้คุณตะยงครับมิ้นแกไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาเองตะหยงอย่าไปสนใจคำพูดของยายเต๋อหยงนะคะพี่มิ้นการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าพี่มิ้นกับยายผักบุ้งตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกันแล้วคนอื่นก็ไม่มีความหมาย
คุณตาหยงครับคุณตาหยงไม่น่าพูดอย่างนี้กับมิ้นเลยนะครับใช่สิก็คุณเป็นเพื่อนเขานี่คุณก็ต้องเข้าข้างเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เข้าข้างครับแต่ในเรื่องพามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะอีกอย่างนะครับเขาสองคนก็ตัดสินใจแล้วเขาสองคนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วถ้าผักบุ้งเขาไม่ได้รักเพื่อนคุณล่ะคะคุณคิดว่าเขาจะอยู่ด้วยกันได้หรอคุณตาหยงจะบอกนะครับว่าผักบุ้งเนี่ยยังรักพี่ชายคุณอยู่ใช่ค่ะที่เขาหนีกลับมาเขาเข้าใจผิดคิดว่าพี่เฉินรักพี่ลิลลี่แต่ยายผักบุ้งก็สารหนีออกมาได้แล้วเขาจะรื้อฟื้นเรื่องราวขึ้นมาให้มันยุ่งยากทำไมเพราะฉันไม่อยากให้คนสองคนที่เขารักกันต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะการตัดสินใจผิดพลาดแค่ครั้งเดียวบางทีข้าอาจจะตัดสินใจถูกแล้วก็ได้เธอเองก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าพี่มินรักยายผักบุ้งมากขนาดไหนแล้วยายผักบุ้งอ่ะเขารักพี่มินของเธอหรือเปล่ารักสิเขาสองคนรักกันมาก่อนพี่ชายของเธออีกพอเถอะนะครับอย่าทะเลาะเลยนะครับผมว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะครับผู้กลับบ้านเราเถอะไม่ค่ะผู้ยังไม่อยากกลับเบื่อขี้หน้าคนคือผู้เดี๋ยวค่ะมีอะไรครับคุณช่วยพาฉันไปหาผักบุ้งหน่อยได้ไหมคะคือฉันอยากบอกความจริงกับเขาก่อนที่เขาจะแต่งงานคือมันไม่มีประโยชน์หรอกนะครับผมบอกคุณแล้วครับว่าเขาสองคนเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและที่สำคัญนะครับเขาตัดสินใจไปแล้วด้วยครับแล้วพี่ชายฉันล่ะนี่คุณเตยหยงตกลงที่คุณทำเนี่ยคุณทำเพื่อพี่ชายคุณหรือคุณทำเพื่อตัวคุณเองกันแน่เนี่ยก็แล้วแต่คุณจะคิดเออคุณเตยหยงครับคือผมขอโทษนะครับอย่าโกรธผมเลยนะครับไม่โกรธก็ได้แต่คุณต้องพาฉันไปหาผักบุ้งคุณตาหยงครับบ้านเงียบฉี่ขนาดนี้แถมใบไม้ยังรกเต็มบ้านน่ะผมว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่หรอกครับยายผักบุ้งเนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ได้นะครับเรากลับกันนะครับเดี๋ยวสิคะแต่เพื่อนคุณต้องรู้ว่าผักบุ้งอยู่ที่ไหนคุณลองโทรหาเขาดูสิคะคือนะคะโทรสิคะนะก็ได้ครับที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่อคุณเตยงเลยนะครับแล้วคุณเตยงไม่เห็นใจผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่าไงก่อนมิ้นคือฉันอยากเจอผักบุ้งอ่ะแล้วฉันมาหาผักบุ้งที่บ้านอ่ะแต่ว่าที่บ้านไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะคือผักบุ้งเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนเหรอก็อยากเจอหรือว่าใครอยากเจอกันแน่ก็เหมือนกันแล้วนะเอาเป็นว่ายายผักบุ้งอยู่ที่ไหนล่ะเอางี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวแกให้เบอร์มือถือยายผักบุ้งมาให้ฉันละกันเดี๋ยวฉันโทรไปหาเขาเองฉันไม่ให้ฉันไม่ไว้ใจยายเต๋อหยงน้องสาวมาเฟียเนี่ยเล่เหลี่ยมคงไม่ต่างจากพี่ชายนักหรอกถ้าเกิดแกกลัวนะแกไม่มั่นใจนะแกไปหาผักบุ้งกับฉันเลยก็ได้ก็ได้พรุ่งนี้ฉันกับผักบุ้งจะไปลองชุดแต่งงานที่ร้านชาแดงเดลโมที่ทองหล่อแกพาเขาไปเจอผักบุ้งที่นั่นได้ขอบใจนะเพื่อนไหนคะเขาว่าไงบ้างคะคุณเขาบอกว่าอะไรบ้างบอกสินี่บอกไม่บอกโอ้ยบอกแล้วครับบอกแล้วครับเธอจะแต่งงานกับคนที่เขารักเธอทั้งที่เธอรู้อยู่กับใจว่าเธอรักใคร